ทนไม่ไหวป๊อกปิยธิดาเตือนสามีอย่าทำแบบนี้อีกป๊อกปิยธิดาและตั๊กณภสรัณที่เพิ่งฉลองครบรอบแต่งงานปีที่8ไปหนุ่มตั๊กก็เผยว่าแม้ช่วงนี้จะงานเยอะกันทั้งคู่แต่ก็ยังได้มาฉลองครบรอบแต่งงานกันทุกปีถามว่ามีทะเลาะกันบ้างไหมก็เป็นเรื่องง่ายๆครับอย่างถ้าผมเสียงดังเขาก็จะบอกว่าถ้าเสียงดังก็ออกไปข้างนอกเลยจะดูทีวีไม่ได้เรียกทะเลาะหรอกอย่างมากก็แค่เตือนๆกันเป็นการตักเตือนสามีซะมากกว่าไม่มีขึ้นเสียงนะภรรยาไม่เคยขึ้นเสียงเสียงคุมโทนถ้าอยู่บ้านสามีควรทำหน้าที่ที่ดีครับเป็นไซเรนเซอร์ทำตัวเงียบๆไว้คู่รักตัวอย่างเลยเหรอครับกราบขอบพระคุณมากครับก็ยินดีครับขอบคุณมากเป็นอย่างสูงจริงๆแล้วคำว่าคู่จะเป็นเราคนเดียวไม่ได้ถ้าคู่ของเราดีก็แปลว่าเราจะสบายฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำให้คู่ของเราสบายใจถ้าเขาสบายใจเขาก็ทำให้เราสบายใจและดีที่เราเข้าใจเรื่องงานของกันและกันต่างคนต่างเป็นพิธีกรต่างคนต่างเป็นนักแสดงเป็นผู้จัดบ้างถามว่าทำเพื่ออะไรหนึ่งคือเพื่อมนุษย์ทุกคนต้องการความก้าวหน้าการที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันบางทีมันก็น่าเบื่อมันก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเราอาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆให้กับคู่ชีวิตของเราบ้างอาจจะไม่ได้เที่ยวแต่เรามีเรื่องราวใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังบ้างเป็นแนวความคิดในชีวิตเป็นแนวความรู้ใหม่ๆขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ